หนึ่งคิดไปคิดมาคิดถึงพระโมกขลาไปบ่อยไม่ลืมท่านเรียนโทนถามพระพุทธเจ้าเป็นบาลีถ้าพระพุทธเจ้าทำอย่างไรจึงจะพระบรรจุราชจึงจะไม่เลยพระเจ้าราชจึงจะไม่ตามทันตอนนี้พระโมคคัลลาได้เพ่งความสิ้นความสุดมานานแล้วก็ยังอยู่ยังคิดถึงมัจจุราชความจริงไม่ต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าตอบได้ง่ายมัจจุราชเธอจงตั้งสติให้มันพอถอนอัตตาลุกขิมัจจุราชก็ไม่ตามทันมัจจุราชก็ไม่เลยคราวหนึ่งนั่งอยู่ที่บนรถเขาคราวนั้นได้ทราบจากโยมที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเพราะว่าเขานั่งภาวนาให้กายมีให้กายสุขให้ไม่ให้มีกายนั่งไปนั่งมาก็เป็นความจริงของไม่มีกายกายของเราไม่มีมีครั้งเดียวเราทำอย่างไรจึงจะทำได้พยายามไม่มีกายพระพุทธเจ้าตอบทำคนถามพระโมคคัลลาตรงกันฉะนั้นผู้ได้ฌานสมาบัติผู้ได้ญาณได้ฌานคิดถึงพระอานนท์ท่านจะปรินิพพานข้างนั้นอยู่ฝั่งแม่น้ำโลหินีอยู่นี่แม่น้ำโลหินีไม่มีนะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับบางแม่น้ำก็เปลี่ยนชื่อบางแม่น้ำก็ไม่มีแล้วผมโลหินีไม่มีปรากฏนั้นสงสัยจะเหือดแห้งไปหายไปไปสังเกตสองข้างไปสองข้างไปสังเกตแม่น้ำโลหินีไม่แล้วก็พระองค์ได้คิดถึงหมู่ญาติญาติฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่ง
อยู่ครั้งหนึ่งอยู่ครั้งนี้ป่านหนึ่งครั้งโน้นถ้าเราจะนิพพานครั้งนี้ทางโน้นเขาก็ว่าเขาอุปถัมภ์แห่งแรกมากกว่าถ้าจะมาครั้งนี้ครั้งนี้ก็ยืนยันว่าเขาเป็นผู้กระทำในที่สุดพระอานนท์นั้นขึ้นไปนิพพานกับอากาศนิพพานบนอากาศแล้วอธิษฐานแบ่งร่างกายเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งตกฝั่งของเมืองกบิลพัสดุ์อีกส่วนหนึ่งตกฝั่งทางเมืองเทวทหะท่านก็อยู่บนอากาศไม่ได้เทียงกันกระดูกแยกกระดาษแตกเป็นแบบอะไรอายุร้อยยี่สิบปีไม่ไม่มีอะไรมีตรงนี้ถ้าเราไม่มองขันขันนี่สำคัญสมกับชื่อของพระองค์ว่าขันธมารขันธมารเป็นมารเป็นมารตัวใหญ่ขันธมารที่ประมาณอภิสังขารมาเตโยประมาณตมัตประมาณทั้งห้าเนี่ยมากว่าแต่ท่านเป็นตัวชอบตัวสำคัญให้เราพิจารณาทำนะฮะมีอะไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นี่แหละถ้าวิจารณาขันธ์ห้าตกแก่แล้วไม่มีปัญหา